สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอนาลาซิสประจำวันปรหัสที่30มีนาคม2023กันจริงๆแล้วเนี่ยมาเก็ตคอนเทกแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในโปรดักที่เราอนาลิซิสกันนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เทรดเดอร์รอข่าวนะครับเพราะฉะนั้นยูโรก็อย่างที่เห็นราคานั้นบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆกลางบาลานซ์เรสเซใหญ่ซึ่งเราคงทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับเราจำเป็นต้องรอ ข่าวสาคัญเนี่ยจะมีวันพรุ่งนี้มีทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งสหรัฐเพราะฉะนั้นอย่างที่ลูกกันดีอยู่ว่าถ้าราคามาบาลานซ์ซึ่งอยู่กลางบาลานซ์ซึ่งใหญ่พื้นที่แถวนี้จะมีความเสี่ยงเสี่ยงยังไงก็อย่างที่เห็นตลาดมันเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้น,เว,นเวียงลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดกันจริงๆก็ต้องสกาวประมาณหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นยูโรสั้นๆเท่านี้ พาราล่าเองก็ไม่ต่างกันนะครับเรื่องเรนจ์เพียงแต่ว่า Area ที่มัน Balancing เนี่ยมันอยู่ที่ขอบบนของ b a l a n c e แอเรีเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าราคาพยายามจะ Breakout ช่วงนี้ส่วนใหญ่มันมักจะไม่สำเร็จนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่มันพยายามจะเบรกเนี่ยมันต้องใช้พลังค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเทรดเดอร์เขาไม่อยู่เขารอข่าวเขาไม่ได้เทรดโอกาสที่มันจะเบรกก็มีน้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นพยายามจะเบรกตอนแรกจริงๆบาลานซิ่งเราอยู่ที่นี่ถ้าจําได้ขอบันอยู่ที่นี่เห็นไหมครับพยายามเบรกขึ้นไปแต่ไปต่อไม่ได้กลับเข้ามาในบาลานซ์แอเรีย character ในการเบรกเอาท์นะครับอ,อันนี้สําคัญมากมีคนถามหลายคนว่ามันทะลุขึ้นไปแบบนี้เนี่ยตอนลงมามันไม่ใช่ fail breakout หรอคําตอบคือไม่ใช่เพราะว่า f a ลเ breakout จะเกิดขึ้นได้ก็ต่เมื่อ เราต้อง Breakout ์ซะก่อน Character ในการ Breakout ก็คือเราจำเป็นต้องเห็นสมมติที่ชาร์จ5นาทีเล็กๆเราต้องเห็น Character แบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆต้องเป็นแท่งเดียวแบบนี้เป็นวายเรนจ์บารแท่งเดียวแบบนี้ในจังหวะที่ราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือบาลานซ์เซอ h เรมันจะเป็นแท่งเดียวพุ่งขึ้นไปเราเรียกว่าวายเรนจ์บาร์นั่นคือสัญ,ญลักษณ์นั่นคาแรคเตอร์ที่บอกเราว่า ตลาดกําลังเบรกเอาเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกเอาปุ๊บแต่มันไม่สําเร็จมันแบตกลับเข้ามาเราถึงจะอยู่ในสถานการณ์เฟลเบรกเอาทีนี้ถ้าเราไม่เคยมีคาแรคเตอร์ในการเบรกเอามาก่อนเช่นสังเกตดูให้ดีเห็นไหมครับจังหวะที่มันพุ่งขึ้นไปเหนือบาลานซ์เซเรียตอนแรกบาลานซ์เซเรียาเราอยู่นี่ตอนแรกที่มันพุ่งขึ้นไปคาแรคเตอร์ Character มันไม่ใช่ มันไม่ใช่วาเรต์บาร์ที่พุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนที่มันกลับลงมามันก็เลยไม่ใช่เฟลเบรกเอาไปเทิ์นะครับเพราะฉะนั้นมันแค่เราเรียกว่าโอเวอร์ชูตก็ได้โอเวอร์ชูตขึ้นไปไปต่อไม่ได้มันก็กลับมาแล้วก็ unicorn, กบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นดาบรายที่ราคายังโฮอยู่ใต้บาลานซ์เซอ i เรียไฮโอกาสที่เซลล์จะกลับเข้ามาอคที active, ก็ มีค่อนข้างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีเนื่องจากวันนี้เนี่ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่รอข่าวเพราะฉะนั้นโอกาสจะสูงที่ราคานั้นจะบาลานซิ่งอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตนะครับโอเคนี่คือพาดอล่าทองคำเองก็ไม่ต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบาลานซิ่งอยู่กลางบาลานซ์สรวใหญ่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาบาลานซิ่งอยู่ในกรอแกบแคบๆก,กลางบาลานซ์ส่ใหญ่นะครับยังไม่มีโอกาสในการเทรดเท่าไหร่ตอนนี้จำเป็นต้องรอข่าวพวกนี้ นะครับนี่คือ้องคําดาวโจนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเทรนเดย์นะครับไปดูชาร์ตห้นาทีเห็นไหมครับมันอาฟมูปไปเรื่อยๆทั้งเซสชันเลยเสร็จแล้วก็ไปจบที่ไฮตลาดเปิดที่โลจบที่ไฮแบบนี้เห็นไหมครับทางเดียวเราเรียกว่าเทรนเดย์ซึ่งไม่อยากจะเรียกเท่าไหร่เพราะโดยปกติ เทรนเด a y เนี่ยเราควรที่จะต้องเห็นเบรนค่อนข้างกว้างนะครับแต่เนื่องจากว่าทรดเดอร์เขารอข่าวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนเด a y ที่เรนแคบมากนะครับสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าราคามาเทรดอยู่ที่ชอตเ t อร์มอิน e c t i o n Point ก็คือที่ b บาลานซ์เสียหายจำภาพของพาดอลล่าให้ดีนะครับโอากาสในการเบรกเอา t มีแต่จะสำเร็จหรือไม่นั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับเพราะ ถ้าหากว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่รอข่าวถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance zone มันอาจจะไม่ใช่เบรกเอาก็ได้มันอาจจะแค่ทะลุขึ้นไปเฉยๆเสร็จแล้วแบ็กกลับมานะครับใครอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ในการเบรกเอาเป็นยังไงถ้าข้ามตอนที่ analysis p a r a l l a ก็ย้อนกลับไปดูนะครับอธิบายไว้ที่ p a r a l l a นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นคาแรคเตอร์ในการเบรกเอาแล้วราคากลับลงมามันก็ไม่ใช่ fail break out นะครับมันอาจจะ b a l า n c ซิ่งอยู่แถวๆนี้ รอข่าวต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตในตาดลัทรัประจำวันนี้อย่างไน,นก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ